ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน TP Halo LED Lightingพบกับ Smart Energy Variety พลังงานที่จะช่วยให้คุณใช้พลังงานอย่างสมาร์ทกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันกำลังมาดูการเร่งการเติบโตของพืชผักเหล่านี้นะคะด้วยแสงสว่างจาก LED ค่ะนี่ค่ะพอ6โมงเย็นไปแล้วนะคะก็จะมีแสงไฟสีม่วงๆเหล่านี้นะคะมาเร่งการเติบโตของพืชผักเหล่านี้นะคะที่สถานีเกษตรหลวงปางดะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขามีการทดลองวิจัยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะปรากฏว่าผักโตเร็วขึ้นเก็บเกี่ยวขายได้เร็วขึ้นที่เห็นในแปลงทดลองนี้นะคะก็เป็นผักกาดขาวปรีกรีนโอ๊กเลดโอ๊กเลดโคลอนนะคะกำลังอยู่ระหว่างการทดลองนะคะมีการทดลองวิจัยกันมาหลายต่อหลายครอบแล้วนะคะเก็บเกี่ยวไปแล้วให้ผลผลิตเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุยกับหัวหน้าสถานีวิจัยที่นี่แล้วก็คุยกับนักวิชาการค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับค่ะหัวหน้าคะที่มาของการเอาแสงไฟ LED เหล่านี้มาเร่งการเติบโตของพืชผักคืออะไรคะแล้วก็มีความคิดว่าทำยังไงนะครับที่จะให้เกษตรกรนะครับในพื้นที่ของการหลวงเนี่ยโดยทั่วไปอ่ะปลูกพืชผักแล้วรู้จะเวลามาแทนที่ใช้เวลานานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลดต้นทุนในการผลิตด้วยซึ่งจะเป็นตัวช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสถานีเกษตรหลวงบางดาก็เป็น1ใน4สถานวิจัยของมูลที่การหลวงครับภารกิจหลักก็คืองานวิจัยทดสอบสาธิตแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายหรือรอบบริเวณของสถานีได้มีรายได้ด้วยครับผมแล้วเราเริ่มเอาแสงไฟ LED เหล่านี้เนี่ยเข้ามาใช้งานเมื่อไหร่2ปีที่ผ่านมาแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากมหาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีตอนแรกเราเริ่มทำจากกล้าพืชผักก่อนทำยังไงที่ให้กล้าพืชผักเนี่ยมันโตเร็วขึ้นเพื่อที่จะได้กล้าที่เร็วขึ้นเกษตรกรก็ได้ปลูกเร็วขึ้นพอทำต้นกล้าเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นใช้ไฟ LED เหมือนกันเหรอคะครับแต่ใช้หลายเสียดสีทดสอบกันนะครับทดสอบปรากฏว่ามีบางเฉดสีกล้าโตเร็วมากเลยแล้วก็แข็งแรงด้วยเฉดสีที่ทำให้ต้นกล้าโตเร็วแล้วก็แข็งแรงนี่คือแดงเขียวแล้วก็สีน้ำเงินครับแดงเขียวน้ำเงินครับเป็นแสงที่พืชใบชอบถูกต้องครับพอสำเร็จจากการทำต้นกล้าโตเร็วและแข็งแรงจากแสงไฟ LED แล้วพัฒนาต่อไปยังไงคะครับเราก็มีแนวคิดต่อยอดว่าเอ๊ะถ้าเรามาใช้กับในการผลิตพืชผักล่ะแต่ที่จะใช้กับเฉพาะกล้าอย่างเดียวมาลองใช้กับการผลิตพืชผักเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะดีเหมือนกับต้นกล้าหรือเปล่าค่ะผักใน2โรงเรือนนี้มันต่างกันยังไงคะต่างคือการใช้หลอดไฟ LED กับไม่ใช้หลอด LED ซึ่งปลูกพร้อมกันการดูแลรักษาต่างเหมือนกันหมดเลยทั้ง2โรงเรือนนี้ในวิชาการพืชผักอย่างคุณจันแรมเนี่ยทำการทดลองตรงนี้มาหลายต่อหลายครอบแล้วนี่นะคะที่เรากำลังเห็นครอบตรงนี้ด้านหน้าเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชตระกูลสลัดนะคะมีกรีนโอ๊กเลดโอ๊กแล้วก็เลดโคลอนแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือผักกาดขาวปลีค่ะค่ะผักกาดขาวปลีขอเด็ดได้ใช่ไหมคะได้ค่ะกินได้ไหมคะเนี่ยกินได้ค่ะตัวนี้เนี่ยอายุจริงๆเขากี่วันอยู่ที่ประมาณ45วันหลังปลูกค่ะแต่พอมาให้แสง LED แบบนี้แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25วันเก็บเกี่ยวค่ะหลังจากปลูกน้ำหนักจะเยอะกว่าปลูกแบบปกติอะค่ะเร็วขึ้นเกือบครึ่งนะใช่ค่ะตอนที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คือช่วงประมาณ 18:15 นเนี่ย LED ก็เริ่มทำงานแล้วปกติในขอบนี้เนี่ยเราเปิดไฟให้เขาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้อะค่ะเขาก็ได้แสงสว่างใช่ค่ะแล้วแสงสว่างมันไปช่วยให้เขาโตเร็วได้ยังไงอะแสงสว่างก็คือในเรื่องของการเจริญเติบโตตามปกติเนี่ยการปลูกพืชเนี่ยเขาต้องการแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เหมือนเราเพิ่มให้เขาอีกเท่าตัวนึงอะค่ะพืชผักตอนกลางคืนเขาอาจจะไม่ได้เติบโตแต่พอใส่ LED เข้าไปเขาคิดว่ายังเป็นกลางวันอยู่ใช่ค่ะเขาก็ยังเร่งการเติบโตใช่ค่ะหลังจากที่เราใช้หลอด LED สีต่างๆเนี่ยพืชผักกับพืชนี้โตเร็วกว่าเดิมหมดเลยคือเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นเกือบครึ่งนึงครับผมถูกต้องของพืชผักที่ไม่ใช้ไฟ LED ครับผมวันนี้สรุปแล้วว่าไฟ LED ที่เร่งการเติบโตของพืชผักได้
ที่สถานีเกษตรหลวงที่นี่วิจัยมาก็คือสีแดงเขียวน้ำเงินนะคะอันนี้ก็คือให้เขาเติบโตแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีการทดลองขอบต่างๆเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้เราก็จะทำการทดสอบกับผักกาดขาวปลีตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีคะน้าฮ่องกงค่ะมีผักกาดกวางตุ้งแล้วก็กระหล่ำปลีค่ะแล้วอย่างคะน้ากวางตุ้งคะน้ากวางตุ้งตามปกติเราจะทำการเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกประมาณ30กว่าวันแต่สามารถช่วยลดระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ20วันก็ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วอะค่ะแสดงว่าเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าปกติเนี่ยประมาณ 30-50% ใช่ค่ะน้ำหนักมากเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าการเจริญเติบโตในเรื่องของใบลำต้นเขาจะเติบโตกว่าปกติอะค่ะความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจมันคุ้มค่าไหมครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรทั่วๆไปเนี่ยเขาปลูกพืชแบบนี้เขาก็ไม่ได้เปิดไฟเขาก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟแล้วถ้าเขามาเปิด LED แบบนี้เขาจะคุ้มไหมคะหลอด LED เราก็ทราบดีว่ามันเป็นระบบประหยัดไฟนะใช้ไฟน้อยมากครับผมครับนั่นถ้าเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชผักนะมันเพิ่มขึ้นมาจากเดิม 30-50% มันก็คุ้มกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากับรายจ่ายเสียค่ากระแสไฟฟ้าครับผมครับค่ะแบบนี้เนี่ยเราควรจะเลือกให้ไฟเร่งการเติบโตของผักที่มันราคาแพงๆราคาดีๆไหมคะใช่ค่ะเราก็ต้องคำนึงถึงราคาของผักด้วยอะค่ะเก็บสถิติไหมคะว่ามันคุ้มแค่ไหนโดยส่วนใหญ่การเก็บข้อมูลของเราเนี่ยที่จะช่วยลดต้นทุนก็คือในเรื่องของค่าแรงนะคะค่าแรงเนี่ยจะลดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% นะคะในส่วนของค่าการจัดการสิ่งที่จะได้ก็คือ1ขายได้ไวขึ้นก็ได้เงินเร็วขึ้นแต่สิ่งที่ประหยัดก็คือค่าแรงคนงานแทนที่จะจ้างคนงาน30วันขอบนี้ใช้แรงงานแค่20วันก็เก็บเกี่ยวขายได้แล้วค่าแรงที่ประหยัดได้จ่ายค่าไฟคุ้มไหมคะค่าไฟก็จะเป็นต้นทุนที่จะต่ำกว่าการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำต้นใบตุ่มพุ่มอะไรพวกนี้เขาจะโตเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการปลูกแบบปกติอะค่ะซึ่งในการเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าทำลายของโรคและแมลงได้อีกทางหนึ่งด้วยครับความรู้แบบนี้เนี่ยเราจะกระจายบอกกับพี่น้องเกษตรกรได้เมื่อไหร่เพราะวันนี้เนี่ยยังไม่แพร่หลายยังอยู่ในขั้นของการทดลองวิจัยกันมา2ปีแล้วสถานีเกษตรหลวงบางดาได้ร่วมมือกับทางมหาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีก็คงคิดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้ครับก็จะได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการใช้หลอด LED สีต่างๆในการผิดพืชผักครับผมครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าทางสถานีเกษตรหลวงปางดะนะคะยืนยันว่าจากการทดลองวิจัยมาช่วงเวลา2ปีเนี่ยเห็นได้ชัดว่าแสงไฟจากหลอด LED นะคะสามารถเร่งการเติบโตของพืชผักได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ให้น้ำหนักได้ดีขึ้นด้วยนะคะในด้านของการพัฒนาคุณภาพนะคะวันนี้ขอบคุณที่ให้ความรู้เรื่องนี้กันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะคะไม่เกินสิ้นปีนี้นะคะจะมีการจัดสัมมนาใหญ่เพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็ต่อยอดในเชิงธุรกิจกันด้วยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าใครที่ต้องการประหยัดพลังงานภายในบ้านนะคะพลาดไม่ได้ค่ะ20แม่ไม้สำคัญในการประหยัดพลังงานภายในบ้านค่ะท่านผู้ชมที่กำลังคิดจะซื้อบ้านหรือว่ากำลังจะสร้างบ้านให้ประหยัดพลังงานนะคะช่วงสมาร์ทโฮมมีข้อแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะสนับสนุนรายการโดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานทิปเลดี้ทิปประกันภัยให้มากกว่าประกันชั้น1โทร1736กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะเขาจัดทำข้อมูล20แม่ไม้สำคัญในการเลือกบ้านประหยัดพลังงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพาไปดูแม่ไม้ที่1ถึงแม่ไม้ที่7ไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้มาดูกันต่อค่ะท่านผู้ชมคะชายคาและแผงกันแดดนะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของบ้านเรานะคะเพราะว่าป้องกันแสงแดดเข้ามากระทบตรงๆกับผนังบ้านนั่นเองค่ะและทิศทางการติดตั้งแผงกันแดดที่มีความจำเป็นมากก็คือทางฝั่งทิศตะวันตกและทิศใต้ที่แสงแดดส่องมากๆนั่นแหละค่ะชายคาและแผงกันแดดควรจะยื่นออกมาจากตัวบ้านอย่างน้อยๆก็1เมตรค่ะเพื่อให้ได้ผลในการกันแดดที่ดีที่สุดยิ่งยื่นยาวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะอีกทั้งยังสามารถกันฝนสาดได้อีกด้วยแม่ไม้ที่9เป็นเรื่องของกระจกค่ะใช้กระจกดีช่วยลดความร้อนภายในบ้านท่านผู้ชมคะบ้านในยุคปัจจุบันนะคะนิยมใช้กระจกมาเป็นส่วนประกอบของผนังมากขึ้นนะคะเพื่อความโล่งโปร่งสบายตานะคะ
กระจกประเภทไหนที่จะสามารถลดความจ้าของแสงในการเข้าบ้านลดความร้อนที่จะเข้ามากระทบตัวบ้านได้นะคะก็คือกระจกประเภทกระจกสีตัดแสงและกระจกชนิดแผ่รังสีต่ำหรือว่ากระจกโลอีค่ะกระจกที่ดีช่วยให้บ้านไม่ร้อนและลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยค่ะควรเลือกใช้กระจกที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงที่รับรองโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะเพราะว่าช่วยกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านเก่าอยู่แล้วจะเปลี่ยนกระจกก็ยากใช่ไหมคะมีอีกวิธีนึงค่ะใช้วิธีติดฟิล์มกรองแสงนะคะช่วยลดความร้อนเข้าสู่บ้านได้ค่ะแม่ไม้ที่10เป็นเรื่องของผนังบ้านค่ะผนังบ้านสีโทนอ่อนสะท้อนแสงแดดท่านผู้ชมคะสีทาผนังนะคะมีผลต่อการสะท้อนความร้อนสะท้อนแสงแดดที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าเป็นผนังฝั่งที่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะควรจะใช้สีผนังสีโทนอ่อนค่ะสีขาวสีครีมนะคะเพราะว่าจะสามารถสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าค่ะหากผนังภายนอกต้องการทาสีโทนเข้มนะคะอย่างสีเทาสีน้ำตาลก็ไม่ควรทาในฝั่งที่โดนแดดตรงๆอย่างเช่นทิศใต้ทิศตะวันตกนะคะนอกจากนี้การทาสีภายในบ้านนะคะควรใช้สีอ่อนๆ นะคะเพราะว่าจะช่วยสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดีนะคะช่วยลดภาระในการเปิดไฟในบ้านค่ะแม่ไม้ที่11ค่ะเป็นเรื่องของการใช้แสงธรรมชาติแสงธรรมชาติช่วยประหยัดค่าไฟการออกแบบบ้านให้มีช่องแสงหรือว่าหน้าต่างในทุกๆห้องนะคะช่วยลดภาระในการเปิดไฟในตอนกลางวันลดค่าไฟฟ้าได้ค่ะแต่สิ่งที่มาพร้อมกันก็คือความร้อนค่ะดังนั้นควรออกแบบช่องแสงในฝั่งทิศเหนือแล้วก็ออกแบบให้ขนาดเหมาะสมกับการใช้งานนะคะเพื่อป้องกันความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านโดยตรงค่ะแม่ไม้ที่12อย่าใส่แหล่งความร้อนในบ้านภายในบริเวณบ้านนะคะไม่ควรมีพื้นที่ดัดแข็งหรือว่าพื้นที่ที่เทคอนกรีตเป็นวงกว้างนะคะในฝั่งที่รับแดดโดยตรงอย่างเช่นทิศตะวันตกหรือว่าทิศใต้ค่ะเนื่องจากในเวลากลางวันคอนกรีตจะดูดซับความร้อนและสะท้อนความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้มากกว่าจึงทำให้สภาพแวดล้อมของบ้านและตัวบ้านมีอุณหภูมิสูงตามไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ระเบียงหรือว่าปลูกต้นไม้ใหญ่นะคะให้ร่มเงาบริเวณพื้นที่ดัดแข็งนะคะเพื่อช่วยลดความร้อนค่ะแม่ไม้ที่13รั้วบ้านค่ะรั้วบ้านต้องโล่งโปร่งลมพัดสบายท่านผู้ชมคะรั้วบ้านนะคะไม่ควรจะออกแบบให้ทึบไปซะทุกด้านนะคะเพราะว่าถ้าออกแบบทึบไปทุกด้านนะคะจะกีดขวางทิศทางลมนะคะทำให้บ้านนั้นอับลมค่ะการเลือกใช้วัสดุทำรั้วนะคะถ้าเป็นอิฐบล็อกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะจะสะสมความร้อนไว้ในตัวเองค่ะควรจะเลือกใช้วัสดุประเภทที่ไม่สะสมความร้อนอย่างเช่นไม้เทียมหรือว่าเหล็กสแตนเลสค่ะหากท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ20แม่ไม้สำคัญในการประหยัดพลังงานภายในบ้านสามารถสอบถามได้ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือว่าติดตามทาง Facebook Fanpage หรือว่าเว็บไซต์ของกรมได้ค่ะสัปดาห์หน้า20แม่ไม้สำคัญนะคะจะมาบอกกันค่ะว่าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดตั้งตำแหน่งไหนประหยัดค่าไฟได้มากที่สุดค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้า Energy News ค่ะสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะตราสัญลักษณ์นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในหัวข้อผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงานซึ่งกระทรวงพลังงานได้มอบรางวัลไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะโดยมีดร.อารีพงษ์ผู้ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงานมอบโล่และเงินรางวัลให้กับนางสาวทัญชนกสิรินันทสกุลผู้ชนะการออกแบบในครั้งนี้ปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการลดใช้พลังงานในกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนปัจจุบันมีการดำเนินการส่งเสริมไปแล้วประมาณ188กลุ่มทำให้เกิดการลดใช้พลังงานมากกว่า5ล้านบาทต่อปีและที่สำคัญช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับชุมชนค่ะกระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะช่วยชุมชนนะครับในการที่จะผลิตสินค้าต่างๆหรือประหยัดพลังงานนะครับทั่วประเทศก็มีการลงพื้นที่ต่างๆไปอบต.นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้ว่าจะมีแนวทางที่จะประหยัดพลังงานในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ยังไงนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยก็มีสินค้าต่างๆที่ปรับเปลี่ยนขบวนการในการผลิต
โดยใช้วิธีการประหยัดพลังงานเช่นเรื่องของเตาประหยัดพลังงานเรื่องของโซล่ามาใช้อบแห้งอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนในการผลิตลงเราก็ดำเนินการนี้มา10ปีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็เห็นว่าน่าจะมีตราสัญลักษณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าสินค้าที่มีตราที่เป็นโลโก้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยสินค้านี้เนี่ยได้มีกระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงานแล้วก็มีประสิทธิภาพในการผลิตรวมถึงความสะอาดด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ชุมชนเองเนี่ยสามารถจะผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นโอท็อป5ดาวอะไรทั้งหลายเนี่ยให้ได้ต้นทุนที่ถูกลงไปแล้วก็กำไรสูงขึ้นก็จะทำให้ชุมชนมีความแข็งแกร่งก็คือเราลงในเชิงประชารัฐอย่างนี้ให้กับชุมชนทั้งทั่วประเทศปลัดกระทรวงพลังงานได้ติดตราสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ลดใช้พลังงานในขั้นตอนการผลิตได้เพื่อสร้างโอกาสการขยายผลทางการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนถ้าชุมชนเหล่านั้นเนี่ยผลิตสินค้าจากวิธีเดิมมาสู่วิธีใหม่สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างน้อย 25% ลดระยะเวลาการผลิตได้อย่างน้อย 25% และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาติดโลโก้นี้ได้สิ่งแรกที่ท่านก็ต้องทำก็คือติดต่อกับพลังงานจังหวัดที่มีอยู่ในทุกจังหวัดนะครับว่าชุมชนของพวกเราเนี่ยได้ทำเนินการอย่างนี้แล้วอยากจะได้ตราสัญลักษณ์นี้เข้ามาเดี๋ยวก็จะมีทีมเข้าไปดูและในเร็วๆนี้จะมีการจัดงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน10ปีพลังงานชุมชนใน4จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคและจะมีการแสดงผลความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีพลังงานชุมชนที่ใช้ได้ผลแล้วจริงช่วยลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนค่ะดิฉันมาร่วมปลูกหญ้าแฝกกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะที่คลองพระยาบรรลือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาน้อมนำศาสตร์พระราชาร่วมกับชุมชนที่นี่นะคะปลูกหญ้าแฝกสร้างกำแพงธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะคุณเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้อมนำศาสตร์พระราชาชวนชุมชนทุกภูมิภาคร่วมปลูกหญ้าแฝกกำแพงดินธรรมชาติโดยได้นำทีมชาวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค12เขตทั่วประเทศร่วมกับชุมชนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการปลูกหญ้าแฝกกว่า 400,000 ต้นในโครงการ PA จิตอาสาประจำปี2560กฟผ.หญ้าแฝกกำแพงดินธรรมชาติตามศาสตร์พระราชากฟผ.จึงเลือกทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับ1นะครับเพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับ2เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนดินนะครับในบริเวณที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงจากหน้าดินพังทลายนะครับที่ลาดชันต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟูคุณภาพของดินให้กลับมาเป็นปกตินะครับมีเป้าหมายว่าทั้งประเทศเนี่ยเราจะปลูกหญ้าแฝกทั้งหมดจำนวน 436,000 ต้นนะครับขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับชาวบ้านในพื้นที่นะครับรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆครับที่ได้เข้ามาร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ครับเป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นการน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาน้อมนำนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเหน็ดเหนื่อยได้รับการประสานงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับยินดีให้การสนับสนุนและจะบำรุงรักษาให้คงอยู่เพื่อฟื้นฟูพื้นแผ่นดินแห่งนี้ต่อตลอดไปครับผมดีใจที่มาร่วมงานซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่ของเราอันนี้ก็ได้รับการประสานจากการไฟฟ้าคลองพระยาบรรลือมันเป็นคลองที่น้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงตลิ่งก็จะสะจะพังทลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีของโครงการนี้ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องดูแลก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการตามโครงการของการไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวส่วนที่จังหวัดราชบุรีคุณไพบูลย์สิริพานุสเถียรประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุณไพบูลย์นำทีมผู้บริหารพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและชุมชนปลูกหญ้าแฝกณโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีด้วยศาสตร์ของพระราชาที่พระราชทานไว้
ทำให้พื้นที่ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งท่านผู้ชมคะ SCG ชวนชุมชนและคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจสานต่อที่พ่อทำสร้างฝายทั่วไทยค่ะตัวแทนชุมชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรมรักน้ำเดอะเจนนี่สานต่อที่พ่อทำสร้างฝายทั่วไทยร่วมกับ SCG ในโครงการ SCG รักน้ำเพื่ออนาคตมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่9ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับแรงบันดาลใจและจะนำการสร้างฝายกลับไปสานต่อค่ะคุณสุรชัยนิ่มละออกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดเล่าว่าด้วยความมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทำให้ปัจจุบัน SCG มีเครือข่ายชุมชนในโครงการ SCG รักน้ำเพื่ออนาคตมากกว่า80ชุมชนซึ่งได้สร้างฝายชะลอน้ำสำเร็จแล้วกว่า 77,000 ฝายและมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 85,000 คนจากความสำเร็จดังกล่าว SCG ได้ต่อยอดโครงการในปีนี้ด้วยการจัดกิจกรรมรักน้ำเดอะเจอร์นี่สานต่อที่พ่อทำสร้างฝายทั่วไทยนำตัวแทนเครือข่ายชุมชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสร้างความเข้าใจในแนวคิดและหลักปฏิบัติของการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านการลงพื้นที่เพื่อศึกษาต้นแบบการสร้างฝายชะลอน้ำเราให้องค์ความรู้กับทางชุมชนและก็เยาวชนในพื้นที่ที่เราตั้งใจจะขยายโครงการนี้ออกไปนะครับก็คือในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนครศรีธรรมราชและก็ขอนแก่นนะครับซึ่งเราเชื่อว่าในเมื่อชุมชนเองนะครับเขามีองค์ความรู้แล้วเนี่ยเขาน่าจะเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมของในแต่ละพื้นที่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของเยาวชนนะครับซึ่งเราคิดว่าเยาวชนเองเนี่ยก็จะเป็นอนาคตของชุมชนนะครับนั้นการปลูกฝังในเรื่องแนวคิดเหล่านี้เนี่ยให้กับเยาวชนตั้งแต่แรกเนี่ยน่าจะทำให้เยาวชนเนี่ยมีส่วนที่จะไปช่วยสานต่อหรือว่าช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนต่อไปครับนอกเหนือไปจากแนวทางของทั้ง SCG เองแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำกฎระเบียบจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมาประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจนะครับภายใต้โครงการที่เราเรียกว่าตัว Green Industryนะครับที่ปูนลำปางเองเนี่ยเราได้รับการรับรองนะครับในเรื่องของ Green Industry ในส่วนของการทำเหมืองแล้วก็การเดินโรงงานปูนซีเมนต์เนี่ยเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยมาให้คำแนะนำนะครับมาให้ความรู้กับเรานะครับนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปศึกษาต้นกำเนิดของฝายชะลอน้ำณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยดร.สุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SCG ให้เกียรติบรรยายเรื่องราวเส้นทางทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนถ่ายทอดแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานจากพ่อของแผ่นดินพระองค์ท่านก็บอกว่าต้องฟื้นฟูป่าให้ได้เพราะป่านั้นจะเป็นแหล่งเก็บน้ำให้เราสาเหตุที่พาคณะมาที่ห้วยของใครนั้นมันเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูป่าโดยประโยชน์พระราชกระแสรับสั่งซึ่งแปลกมากตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกสร้างปัจจัยที่จะเอื้อกับการเจริญเติบโตของป่าปัจจัยนั้นคือน้ำทำอย่างไรให้น้ำที่ไหลพรวดพราดเพราะว่ามีต้นไม้มาเหนียวล้างแล้วไม่มีอะไรมากีดขวางแล้วลงเบื้องต่ำทันทีนั้นให้มันอยู่ในภูเขานานๆเป็นที่มาของฝายชะลอน้ำองค์ท่านก็รับสั่งบอกว่าไม่ต้องหาอะไรหรอกไม่ต้องเอาซีเมนต์ซีเมนต์แบกเข้ามาใช้ก้อนหินไม้ที่ล้มอยู่แล้วไม่มีตัดไม้ไผ่มาประกอบกันก็ทำให้น้ำมันชะลออยู่น้ำมันถูกขังเป็นกระป๋อทั่วทั้งเขาเลยสาเหตุที่ SCG จัดมาคราวนี้ผ
ผมคิดว่าต้องการให้เกิดแรงดลใจขึ้นและเมื่อเข้าใจแล้วหวังว่าจะเข้าถึงด้วยเข้าถึงอะไรเข้าถึงการปฏิบัติเข้าถึงการกระทําลงมือทําทุกอย่างก็จะเห็นว่าดูมางานมาตั้งแต่ลำปางจนจดที่นี่นั้นคือลองคนลงไปทำตามสำเร็จทั้งนั้นขอให้ใจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถึงได้รับสั่งว่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้และความสมบูรณ์นี้จะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าพัฒนาอย่างยั่งยืนครับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจและจะนำกลับไปสานต่อในพื้นที่ของตนเองเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในการมาร่วมโครงการทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำได้ลองทำฝ่ายจริงไม่ใช่แค่ว่าเป็นคำพูดหรือทฤษฎีทุกความรู้ที่ได้วันนี้มันสามารถนำไปปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของเราได้ครับก็ได้ทั้งแรงบันดาลใจนะคะรวมถึงอุดมการณ์ของหลายๆท่านที่ทำให้เรามองเห็นว่าเราจะไปนำคนอื่นต่อได้อย่างไรหลังจากที่ปกติเนี่ยเราจะได้รับมาอย่างเดียวโดยที่เราไม่สามารถส่งต่อไปได้แต่ครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะสามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ค่ะขอบคุณทาง SCG นะครับเข้ามาส่งเสริมในด้านทำฝ่ายชะลอน้ำในด้านการอนุรักษ์ผลค่าที่เราได้กลับมาในชุมชนเราเนี่ยมันมหาศาลท่านผู้ชมคะเมื่อมีน้ำประชาชนในพื้นที่จะมีรายได้มีอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32นะคะสวัสดีค่ะ